สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางซูเปอร์บันเทิงนะครับดูกันสดๆทางไลฟ์สตรีมแบบนี้นะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ใครอยากจะทักทายพูดคุยเรื่องอะไรสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรให้สปอยนะครับมีไหมฮะไม่มีอ่ะไอทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นั่นก็ว่ากันไปเลยอยากจะทำแล้วก็ทำไหมเกินเวลาละอาทิตย์กว่าละทำแล้วก็ทำได้เต็มที่แต่ว่ามีซีรีส์แล้วก็มีหลายๆคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วคนก็พูดถึงเรื่อยๆนะครับมีแต่คนทักผมก็พี่ต่อว่าอยากให้พี่ต่อดู Hurt Like Hell เจ็บเจียนตายดูไป2ตอนแล้วดูไป2เป็นไงฮะเป็นไงฮะในฐานะมีแต่คนมาถามหาไอ้คลิปStory Fighter Special ที่เราคุยเรื่องสนามมวยกันนะซึ่งผมได้แจกจ่ายให้ทุกคนไปสมัคร membership แล้วเป็นไงฮะ Hurt Like Hell นิดนึงก่อนผมว่าเขาทำดีมากนะคืออยู่ในบรรยากาศนั้นมากเลยอ่ะแล้วก็ฟิลคือถ้าทีวีมีกลิ่นเนี่ยบุหรี่กับน้ำมันมวยจะต้องแบบกระแทกหน้าแล้วก็แบบเฮ้ยมีอาจจะมีกลิ่นเหล้าบ้างหรือกลิ่นเบียร์บ้างนะครับจะแปลว่าความจงใจในการทำบางอย่างที่มันดูไม่สมจริงเนี่ยพี่ต่อไม่รู้สึกเลยถูกไหมฮะเช่นการแบบจัดแสงแล้วแม่งสว่างที่พี่เอกคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ต่อไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมไม่ได้มองอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่ารู้สึกบรรยากาศดีบรรยากาศโดยรวมอะได้แล้วมันก็แต่จริงๆบรรยากาศในหนามมวยมันคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าตรงบริเวณที่คนนั่งดูมันก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็เป็นไฟแบบไฟสปอตไลท์เหลืองๆแล้วก็มีแบบไฟเฮาส์เหลืองๆแบบนั้นน่ะดูจออยู่เนี่ยเหม็นน้ำมันมวยออกมาเลยดูถึงมากเลยแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศของคนดูและภาษาที่ใช้อ่ะมันคืออย่างนั้นเลยคือเวลาด่ากันอ่ะไอ้เรื่องนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่เวลาด่ากันเนี่ยหรือเวลาแบบเชียร์นักมวยเนี่ยไอ้คอไอ้อะไรเนี่ยแม่งออกมาทุกคำใช่ทุกคำเลยก็เลยข้อดีของการเป็นสตรีมมิ่งคือไม่ต้องกักไม่ตัดไม่ต้องกักก็ทุกอย่างที่สมจริงก็พูดได้เต็มที่แต่อย่างนี้มันคือคำเฉพาะไหมคะคือหมายว่าอย่างหนูที่แบบไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยดูมวยเลยอย่างเงี้ยก็มีอธิบายข้อดีก็คือว่าระหว่างทางไงฮะมันจะมีแบบความอธิบายเอาตัวจริงไงเอาตัวจริงลูกเสียหนาวใช่ไหมเอาลูกเสียหนาวที่ผมเห็นนะเอาพวกสมิงขาวสมิงขาวเอาเซียนมวยอะไรมาตัดสลับกับสตอรี่ที่มันแบบลันไปอ่ะอยู่เรื่อยๆเพื่อจะอธิบายอย่างเงี้ยฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจ๋งดีแปลกดีแต่ว่าเจ๋งดีผมจะบอกทุกคนว่าผมถามคุณปูวิทยาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าทีมที่เป็นคนผลิตซีรีส์เจ็บเจียนตายเนี่ยคือไปเช็คชื่อกับเช็คบริษัทแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักฮะปรากฏว่าเขาเป็นคนทำสารคดีเขาเป็นคนทำสารคดีแล้วเขาก็เป็นแบบว่าเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการทำสารคดีแล้วก็ทำออนพวกไทยบีบีเอสอะไรพวกเนี้ยฮะมานานมันนุ่มนานมากแล้วครับแล้วก็หาเราแม่งไม่เคยดูไทย PBS เหมือนกันเลยครับดูเฉพาะที่ ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งมาแล้วบอกว่าพี่รบกวนดูอันนี้หน่อยถึงจะดูฮะถึงจะดูหรือว่าปกติไม่ได้ดูแต่เท่าที่ไปพลิกดูสารคดีไทย PBS เนี่ยหลายเรื่องก็พูดในมุมสื่อก็เสียดายครับเพราะเขาทำดีมันทำออกมาแบบดีมากอันนี้ก็มันถึงมีความเป็นสารคดีมากๆนะครับแต่ในเชิงแต่ในเชิงซีรีส์แล้วว่าโอ้มันบันเทิงแล้วนักแสดงก็เล่นดีนะฮะดีผมอ่ะไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นใครคนไหนดีคนไหนคนแรกไอ้หนวดใช่ไหมไอ้หนวดนั่นคือนักกิจจริตนะเล่นหลายเรื่องมากเลยช่วงเนี้ยเล่นหนังคุณเต๋อไงครับล่าสุด Hurt Like ไอ้นะ Fast and Feel Love Fast and Feel Love เล่น Four King ด้วยป่ะเล่น Four King ด้วยพี่ต่อคุณจะมีดู Netflix ทั้งนั้นนะฮะถ้าพี่ต่ออยากดูซึ่งโฟคิงผมไม่มั่นใจวันนี้จริงๆถ้าไม่ติดไปดูเจ้าลู่ซือเนี่ยนะฮะก็คงจะดูจบ4ตอนไอ้เฟิร์สไลท์เฮลเนี่ยบังเอิญไปแวะดูหน่อยนึงเดวิ่งจีนตกไปก่อนเจ้าลู่ซือนะผมสงสัยยังไงไปดูครับพี่เทียบท้าปัตตภี
คือผมไม่รู้คือผมบอกเลยว่าผมฟังที่อลิสเล่าอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าโหนี่มันไม่ใช่ทางพี่ต่อเลยแม้แต่นิดเดียวคือเรื่องมันถูกเขียนมาเพื่อโชว์พระนางนะฮะถูกไหมฮะจริงๆเขาบอกว่านิยายไม่ขนาดนี้แต่ว่าภาพที่เอามาทำเป็นซีรีส์อ่ะแบบค่อนข้างชูเรื่องเขาก็ทำอย่างจงใจอ่ะผมก็รู้สึกว่าจริงๆเอาจริงๆอ่ะประมาณ15นาทีแรกที่ดูผมตกใจนะว่าทำไมมันแข็งอย่างนี้วะหมายถึงว่าอะไรฮะจัดแสงจัดแสงคือมันแบบจัดแสงเรื่องอะไรฮะคือการแสดงของตัวเอกของตัวเอกเลยนะโดยเฉพาะไอ้หยางเนี่ยเฮ้ยมึงแบบเป็นหินมากเลยอ่ะมึงคือแบบปูนซีเมนต์กับชาติมาเกิดหรือเปล่าวะเฮียมันแบบแต่ถ้าพี่ดูไปเรื่อยจริงๆมันมีความหมายในเรื่องของการที่เขาต้องแสดงออกมาด้วยนะเป็นแต่ว่าเป็นช่วงท้ายเป็นเลเยอร์ของตัวละครเลเยอร์ที่ต้องแข็งนะเป็นเลเยอร์ที่ต้องแสดงแล้วแบบว่าทุกคนก็แบบเอ้าเฮียนี่ทำไมคือสิ่งที่มันแย่กว่าเจ้าฮะของอะไรวะของดาวบุษยาของไทยทัศน์ดาวบุษยาเนี่ยหรือดาวพระศุกร์หรืออะไรก็ได้คือมึงแค่ขยุ้มทรงผมอะมึงก็เปลี่ยนจากองค์ชาย2มาเป็นเฮียท่านแบบหัวหน้าขบวนการสายลับอะไรอย่างเงี้ยแตกกลางกับเปิดหน้าแล้ว หนูก็มองจุดนี้อยู่แต่มองข้ามยุคนั้นมันไม่มีรูปชายไม่มีอะไรครับนี่นะผมจะบอกว่ามึงห้ามล้อเจ้าฮะอีกเป็นอันขาดถ้ามึงทนดูเทียบท่าปัตตภีได้เนี่ยเจ้าฮะเนี่ยแม่งเนียนกว่านี้แผ่นดินเขาใหญ่ที่เขาไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนงั้นเอาที่พี่ต่อจะชอบมั่งเจ้าลู่ซือเป็นไงฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ถ้าจะมีมูลค่าและคุณค่าให้ดูก็คือคุณกดรีโมทคอนโทรลอะไปเรื่อยๆพอน้องเขาออกก็ดูทีพอน้องเขาออกก็ดูทีใช่ดีมากนะฮะไม่ใช่เรื่องนี้นะรูปทั้งหมดตรงนี้ไม่ใช่แต่คนนี้แต่ว่าไม่รูปกลางไงรูปกลางเนี่ยใช่รูปกลางเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้เปลี่ยนชุดปล่อยแล้วโหแล้วก็เป็นผู้หญิงจีนตัวเล็กๆจะว่าอย่างนี้แล้วกันตัวไม่สูงไม่ใกล้เก่งกลางอะไรเงี้ยตัวเล็กๆแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆที่มีราศีขาวที่ค่ะขาวแล้วไม่ว่าเธอจะทำอะไรอ่ะปากแดงแช่ ลมปานดีเอาที่อลิสบอกครับว่าเคมีระหว่างคู่พระนางพี่ต่อไม่ชอบผมสงสารเจ้าลู่ซือฮะทำไมคือไม่ว่าจะส่งอะไรไปอ่ะพระเอกแม่งก็ดูเหมือนจะคลิกช้าไปหนึ่งจังหวะเสมอทั้งที่แม่งเป็นคุณชายติด1ใน4คุณชายที่4คุณชายไอ้นี่ว่ะนี่ว่ะใช่ไอ้เนี่ยที่บอกว่าตัวผมมึงลูกของคุณชายทุกคนก็จำไม่ได้แล้วว่ามึงคือใครอ๋อและอีกรูปคืออีกคนก็คือที่มันถ้าใส่กลางเป็นซอมยูทใช่ใส่กลางเป็นซอมยูทไม่แต่คือต้องบอกงี้คือตัวละครมันไม่เคยเจอกันที่จำกันไม่ได้ผมไม่เคยเจอได้ยินแต่ชื่อเสียงก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแหมมันไม่ใช่ว่าเขาเจอสองคนไม่มีใครเจอสองคนขนาดนั้นแล้วก็ที่หนักกว่านั้นคือตัวละครที่ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรองค์ชายทั้งหลายในเรื่องเนี่ยตัวเองผู้ชายเนี่ยมันไม่ชอบพูดเปิดปากเว้ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรปากเล็กกันทุกคนมีปากบางมีปากบางริมีปากบางมีปากบางปากเล็กปากเล็กไม่ว่ามันมีคนหนึ่งไอ้เหี้ยโทษนะกูก็เห็นมึงฟันมึงก็แบบมึงเขาเหงือกบางอ่ะท่านอ๋องซื่อจื่อสักคนเนี่ยใส่เสื้อดำอ่ะทั้งอะไรสักคนที่ตอนแรกมันตามหาไอ้เทียบเนี่ยไอ้คนนั้นอ่ะฟันนั่งออกมาแบบยิ่งกว่ายิบมันอีกอ่ะแต่มันก็ให้เอาผมไม่กล้าหาลูกเลยเดี๋ยวบูลลี่มันก็พยายามพูดแบบเล็กๆอย่างลอยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาแบบมันเป็นอะไรของมึงวันเนี้ยมันแข็งโป๊กแต่ว่าไอ้ระดับแบบอายุ30ขึ้นอ่ะไอ้พวกนั้นน่ะเล่นดีดูเล่นดีหมดเลยเพราะนั้นก็
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันพี่ต่อเดินไปกี่ตอนแล้วคะเดินไป8ตอนนี่ใช่เป็นคุณชายอย่าให้พูดไม่ขนาดนั้นพี่ต่อดูภาคไทยหรือภาคจีนคะภาคจีนครับภาคจีนนะฮะภาคจีนฮะมันมีกี่ตอนเท่าไหร่40ใช่ไม่เยอะมากเรื่องนี้แต่ว่าผมดูเหลือตอนละประมาณ10นาทีอะผมก็ไปเรื่อยไงแหมยังไงคือยังไงครับพี่ไม่เข้าใจก็คือผมกรอไปเรื่อยบางทีมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นหนังมันเป็นซีรีส์ที่ความกลมกล่อมไม่มีอ่ะคือแง่คืออย่างนี้ไอ้ความกลมกล่อมที่ว่าไม่มีก็คือว่าเหมือนอยู่ๆมันจะโยนเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามานึกออกป่ะคือแกนของเรื่องมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นแล้วมันก็โยนทุกอย่างเข้ามาโดยที่เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ปูรายละเอียดอะไรมากขนาดนั้นนะใช่ไปพร้อมกันเลยใช่คือกว่าเราจะรู้ว่าอ้าวไอ้พระเอกไอ้อ๋องแม่งตัวเดียวกันทำกูงตายหรือไอ้เทียบอยู่ไอ้เทียบแม่งหายไปเฉยเลยมึงหากระแทบตายตอนแรกหายไปเลยอ่ะจริงต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่าการฟาสต์ฟอร์เวิร์ดของพี่ต่ออ่ะทำให้พี่ต่อต้องเชื่อทุกอย่างเองนะอันนี้จุดหนักมากอันนี้ผมว่าอันนี้เข้าใจได้ผมดูแบบไม่ฟาสตอนที่1ถึงตอนที่5แล้วผมรู้สึกว่ามันช้าไม่มันแบบไอ้เหี้ยเอางี้ไม่รู้ผมเดาถูกหรือเปล่านะไอ้คุณชายเสื้อขาวเนี่ยแม่ง last boss ผู้ร้ายชัวร์ไอ้เสื้อขาวที่แม่งออกมาแล้วแบบดูเหมือนไอ้ขบวนการที่แบบมันออกไปคนเดียวแล้วแบบห้ามทับอ่ะจำได้ป่ะห้ามทับอยู่ผมว่าไอ้เนี่ยเลวชัวไอ้เนี่ยเป็นแบบหัวหน้าใหญ่คล้ายๆมู่หยงฟู่จะกู้ชาติเดิมอะไรเงี้ยนะขึ้นมากู้ชาติโบราณอะไรเงี้ยนางเอกก็สุดท้ายก็คงจะเป็นองค์หญิงสักองค์นึงอ่ะที่แบบกระเด้งออกมาเราดูโง่เฮงแหละเราดูโง่เฮงจากแบบจอมยุทธเฟิงซีก็จะกลายเป็นองค์หญิงอะไรเงี้ยย้อยย้อยแบบใช่ไหมชื่ออะไรฟาโซเวิร์ดต่อไปไม่ต้องรู้อะไรแล้วแต่ข้อดีก็คือถ้าคุณอยากได้ความสดใสถ้าคุณอยากแบบคือช่างหัวแม่งเหอะเรื่องที่มันโยนเข้ามาไอ้นั่นจะทำเฮียทำสงครามอะไรวะชักว้าวคือจะทำ ไอ้นี่แม่งมาหนึ่งคนบอกว่ากูห้ามทับได้ละกำลังคุยกันอยู่ดีเอาไอ้นั่นหันกลับมา มาอีกแล้ว คือความสมจริงอ่ะมันไม่มีอยู่เลยในซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงๆเอาตอนที่เราดูไอ้หานท้าชะตาฟ้าหรืออะไรเงี้ยยังมีความสำหรับผมนะผมยังสนุกมากกว่านี้ไงแต่อันนี้ก็คือพระเอกไม่พยายามแสดงอารมณ์เหี้ยสักอย่างเดียวจิมลิมนางเอกก็ดูนางเอกถือว่าเพลิดเพลินดูต่อไหมครับจะกันก็คงจะแบบเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าผมดูไปแล้วผมก็หลับเหมือนกันนะก็เป็นแวะมาได้เรื่อยๆใช่แวะมาได้เรื่อยๆแล้วนางเอกเสียงเพราะเปิดแล้วก็คูณมากในเสียงน่ารักมากคูณ4ไปแล้วก็หยุดดูคูณ4ไปแล้วก็แล้วไปแล้วแบบว่ารอบรอบตัวท่านอาจารย์ไหมอาจารย์นางเอกทำไมกากกันวะพี่ต่อใช้คำอะไรระวังนะฮะคนดูเบียร์กระชอกเลยไปคือกองทัพบ้าเลยวะเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวพอแบบว่าพอไอ้นั่นโดนจับตัวทีกลับมาตีต่อแล้วนั่นก็มาหยุดต่อแบบไม่ไหววะเสียงภาคไม่ใช่เลยหนังจีนมันมีเสียงจีนด้วยครับมันมีเสียงจีนเสียงจีนเสียงจีนหมดนะนะฮะนะฮะชื่อเรื่องอะไรนะครับขออีกทีเผื่อมีคนอยากไปดู Who rules the world Who rules the world Who rules the world นางเอกให้10แล้วกันนางเอกให้10คนอื่นให้ท้าปัตตภีให้2โอ้โหทำไมคะแนนมันเป็นงั้นพอจะให้มีไม่ใช่เอาดูได้มันออกมาเห็นแล้วอ่ะ
ไอ้อ๋องไอ้คุณชายอันดับหนึ่งนะคุณชายใต้ล่าเนี่ยนะผู้ร้ายแน่นอนนี่ดูก็รู้ละโผล่มาที่ไรไอ้ขบวนไอ้สำนักต้วนไอ้นั้นมาทุกทีชอบก็มาทิมใครสนใจก็ไปหาชมทั้งไหนฮะดูทั้งไหนฮะดูทั้งไหนตอนนี้ผมดูทั้ง Netflix คือที่ดูเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเปิดเข้ามาเนี่ยพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บรูปข่าวแม่งขึ้นทันทีใช่แล้วก็แบบนางเอกกำลังขโมยยาแล้วแดกขาหมูอ่ะแบบนั้นเขาชอบกินในอีกคนนึงชอบกินนางเอกชอบกินขาหมูแล้วพระเอกก็ชอบกินชาพระเอกก็ชินลินชาแม่งทั้งเรื่องเมื่ออ่านเนี่ยใช่ไหมเมื่ออ่านตำราใจแล้วก็อ่านตำราแบบจบยังไงเทียบท้าปัตตภีนะฮะ Who rules the world อ้าวใครมีอะไรถามไม่มีแล้วมั้งมีแต่ไม่ได้บุลลี่คอมเมนต์มีแต่อะไรก็ไม่รู้พี่ต่อดองดูดุดดาวอีดิโกโก้ You are my goryดุดยางๆกับตีรีเลือปลาตีรีเลือปลาหนูรีวิวไปแล้วยางๆยางอย่างตอนที่ผมดูแกเล่นเรื่องยิมนีโลกละลายมีป่ะมีป่ะชื่อประมาณนี้ป่ะยิมนีโลกละลายชื่อภาษาอังกฤษใช่ป่ะชื่อภาษาไทยถูกไหมมีครับมีครับนี้ยิมนีโลกละลายยิมนีโลกละลายผมว่ามันยังเล่นดีกว่านี้นะไปก่อนไปเข้าใจตัวละครไปต่ออีกนิดนึงนี่ให้ดูยิมนีโลกละลายที่ดูเรื่องนี้เหรอยิมนีโลกละลาย Love O2O เหรอ My God Love O2O ไปหลายทางใช่ Love O2O ผมก็ไปเรื่อยไงดูแบบโรแมนติกว่า คือแอปพลิเคชันมันซักเจสอะไรมันก็คลิกหมดไปหมด คลิกหมด คุ้นมากเลยเนี่ยมันเคยทำอะไรกับมันสักอย่างจำไม่ได้มันขาวแล้วมันที่แย่กว่านั้นคือมันขาวก็ไม่ดีแหละครับยังไงนะไม่ใช่จะเป็นข้อเสียยังไงมันไม่ใช่เป็นข้อเสียไงแต่ว่าพระเอกที่มันขาวกว่านางเอกอะผมว่ามันตลกแล้วปากแดงไม่พี่ความขาวของอย่างอะพอเจอเลือปลาขาวกว่าเยอะต้องไปเลือปลาอีกแล้ววะใช่ยูอาร์ไมกอรี่แนะนำให้ดูตอนที่20เลยละกันเราเล่น1ถึง10แล้วก็ข้ามไป20ถึง30ตรงกลางข้ามได้มันดีมันสะดวกนะซีรีส์จีนมันข้ามง่ายมันเยอะมีข้ามันเยอะมันเยอะมันมีแอค1 2 3เลือกเอาเลยองค์ไหนเนี่ยพี่ต่อคืออะไรไปดูยิมนี่โลกละลายไปดูยังไงช่วงนั้นเจ็บก้นเหรอพี่โรครอโอกอโรคไม่ใช่โรคมันไม่ได้เป็นหมออืมโว้ยซีรีส์จีนเดี๋ยวนี้ทำไมมีแต่หนุ่มหน้าใสเน้นหล่อทุกเรื่องเลยดูแล้วมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้หน้าไม่ใสก็มีนะคะคุณเกษมนี่มาจากยุคก่อนครับน่ะมายุคจากยุคก่อนแต่มันนี่มันเป็นเทรนด์พระเอกปัจจุบันคนเป็นแฟนซีรีส์สมัยก่อนเขาจะติดพอสมควรกับภาพลักษณ์ของพระเอกซีรีส์จีนยุคปัจจุบันครับแหลมๆหล่อๆเนี่ยเขาไม่ชินมาดูแล้วไม่ชินยิ่งมาเจอไอ้ที่เขาดูกันทิศนะฮะอันเทมเด็ดนั่นอะไรนะปรมาจารย์ลัทธิมารโอ้โหผมก็ดูไม่ไหวไอ้เด็กผมก็ดูไม่ไหวคนชอบก็ชอบมากนะฮะคนชอบก็ชอบมากนะคนชอบเยอะใช่คนชอบเยอะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะคือจังหวะโยกหลบเอากุดลับมันดูแปลกมันดูอย่างเงี้ยเหมือนคอเกร็งมันไอ้เรื่องนี้กองทัพเยอะเลยครับซวยแต่เดี๋ยววันนี้หนูจะรีวิวซีรีส์จีนอีกเรื่องนึงซูปาไหนมาข้ามกำแพงเมืองเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเผื่อจะตามไปอีกเรื่องนึงวันนี้หนูจะรีวิวแอคชั่นเลิฟถ้าตามมาแล้วเป็นงี้อย่าตามฮะแต่ตามอยู่น้ำมวยไปพี่อยู่น้ำมวยไปไม่ต้องตามมาเขาจะไปลงงิ้วกันอยู่น้ำมวยไปแล้วไปโวยวายไปแล้วไปขำเสียงดังเขาดูงิ้วกันอยู่แต่อันนี้เรื่องจริงคือผมรู้สึกว่าไปมาผมว่าส่วนตัวผมอะชอบ
ชอบซีรีส์ฮ่องกงมากกว่ามากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันก็ชอบมากกว่านะไต้หวันเออผมรู้สึกว่าการแสดงมันซีรีส์จีนแผ่นดินใหญ่มันยิ่งเป็นกำลังภายในมันยิ่งวิจิตรแปลกๆนะดูแล้วคือแล้วทุกคนก็จะลูกผมถามว่าพ่อมันบินได้ด้วยผมบอกก็มันเทียบเทพเซียนกันมันก็บินได้แต่ไม่มันไม่เทพเซียนมันไม่ใช่เทพเซียนผมบอกตัวไหนที่มึงบินไม่ได้มั่งวะผมเห็นมันออกมากระโดดขนาดตัวกี้อ่ะเวลาเปิดตัวพระเอกมันก็บินลงมาทุกเรื่องแล้วที่จะว่าหน้าเอกบินมันเหาะแบบมันไม่ใช่เหาะแบบท่าที่มันจะลงมาจะเหาะท่าแบบนั้นมึงเจออาวุธล้ำแน่นอนปากระบาเนี่ยไม่ได้มันต้องมีกล้องรับมันต้องหมุนแล้วกล้องรับทีนึงเห็นเท้าเห็นแขนเห็นเหยียบหลังคาเต็นท์ลงมาเห็นหลังกลางพัดอธิบายกล้องรับอธิบายลูกไว้ว่ามันบินได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวกิ๊กี้มันจะบินได้สั้นหน่อยไอตัวถ้าเป็นตัวกิ๊กี้แล้วก็ให้ลูกสังเกตคือถ้ามึงทำท่าถึงถึงมาเนี่ยไอเฮียเดี๋ยวตายละไอ้ดูท่าแล้วมีไฟอยู่ที่มือบางมีขวานตกแต่งอยู่ที่มือคือถ้ามาเงียบๆเนี่ยจะตายช้าแต่ถ้ามาแบบพุ่งไปเฮ้ยมึงอย่างนี้ตายเลยไม่กอดโฆษณาแน่นอนมึงตายแน่นอนเอาละพอละโอเคพอละแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะมีทั้งนาชูอิงอะไรนะนิวส์อัปเดตแล้วตอนนี้เป็นเอเชียรามานะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้เอเชียรามาเป็นเรื่องอะไรครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอที่สุดกับรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง次は中国ピッカーですねในสุดสัปดาห์นี้งานมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของฮ่องกงจะกลับมาจัดกันอีกครั้งหลังจากงดจัดกันไป1ปีเพราะโควิด-19ทำให้รางวัลนี้ครอบคลุมช่วงเวลาถึง2ปีก็เลยมีหนังที่น่าสนใจเข้าชิงรางวัลมาพอสมควรนอกจากนั้นก็ยังเป็นวาระครบรอบ40ปีของรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งฮ่องกงด้วยและยังเป็นช่วงเวลาที่ฮ่องกงคืนกลับสู่การปกครองของจีนครบ25ปีพอดีโดยปีนี้หนังที่ชิงรางวัลมากที่สุดก็คือหนังอาชญากรรมที่ถ่ายทำเป็นขาวดำเรื่องลิมโบที่เข้าชิงรางวัลมากถึง14สาขาและยังเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ถ้าจะสร้างสถิติเป็นหนังที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงมากที่สุดลิมโบก็ต้องพลาดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นเพราะเจ้าของสถิติเดิมเคยกวาดรางวัลไปถึง12สาขานั่นก็คือหนังกังฟูสายอาร์ต The Grand Master ที่สร้างสถิติคว้ารางวัลในปี2014ไปทั้งหมด12สาขาจากการชิงรางวัล14สาขาคือพลาดไปเพียง2รางวัลเท่านั้นและหนึ่งในรางวัลที่พลาดไปก็คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของเหลียงเฉาเว่ยนั่นเองแต่เหลียงเฉาเว่ยคงไม่ซีเรียสเพราะเขาคือดาราที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมฮ่องกงมากที่สุดถึง5รางวัลและส่วนใหญ่ยังเป็นการคว้ารางวัลได้จากการเล่นหนังของวงกาไวส่วนนักแสดงที่คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมากที่สุดก็เป็นเหลียงเฉาเว่ยอีกเหมือนกันที่คว้ารางวัลไป2ครั้งเทียบเท่ากับหวงซิวเซิงและเจิงจือเว่ยที่คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายไปได้2ครั้งเท่ากันส่วนนักแสดงหญิงที่คว้ารางวัลไปมากที่สุดก็คือจางม่านอี้ที่คว้าไปได้5รางวัลคงยากมากแล้วที่ในยุคนี้ที่จะมีนักแสดงหญิงคนไหนได้รางวัลเยอะขนาดนี้ส่วนนักแสดงที่ได้ชื่อว่าชิงรางวัลมากที่สุดแต่ไม่เคยได้รางวัลไปเลยก็คือเฉินหลงที่ชิงรางวัลด้านการแสดงไปถึง10ครั้งแต่พลาดไปหมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉินหลงจะไม่เคยได้รางวัลจากเวทีภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยแต่ตรงกันข้ามเพราะเฉินหลงคว้ารางวัลอื่นๆจากเวทีนี้ไปมากถึง7ตัวแล้วรวมถึงรางวัลใหญ่อย่างผู้กำกับยอดเยี่ยมจากวิ่งสู้ฟาสต์ภาคแรกและยังคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วถึง2ครั้งทั้งจากหนังที่ทำเองอย่างวิ่งสู้ฟาสต์และหนังที่เป็นผู้อำนวยการสร้างอย่างล่ารัก59ปีด้วยสำหรับผู้กำกับที่ชิงรางวัลนี้ไปมากที่สุดก็คือตู้ฉีฟงที่ชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมมาแล้วถึง16ครั้งและคว้ารางวัลไปได้3ครั้งแต่คนที่คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมมากที่สุดกลับเป็นแอนฮุยที่คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปได้ถึง6ครั้งก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นผู้กำกับคนแรกที่สร้างผลงานที่คว้ารางวัลใหญ่5สาขาได้ครบจากหนัง Summer Snow ที่ได้รางวัลทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายนำหญิงยอดเยี่ยมรวมถึงบทภาพยนตร์และผู้กำกับยอดเยี่ยมอีกด้วย
แล้วก็เพิ่งจะมีหนังเรื่องที่2ที่ทำได้แบบนี้นั่นก็คือ A Simple Life ที่หลิวเต๋อหัวแสดงนำและเป็นผลงานการกำกับของแอนฮุยอีกเช่นเดียวกันรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงยังเป็นเวทีมอบรางวัลที่ให้ความสำคัญกับงานสายแอคชั่นและมีรางวัลผู้กำกับคิวบูยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ต้นโดยคนที่ชิงรางวัลมากที่สุดก็คือหงจินเป่าที่ชิงรางวัลผู้กำกับคิวบูมาแล้ว22ครั้งส่วนที่ได้รางวัลมากที่สุดก็คือทีมสตันของเฉินหลงที่ได้รางวัลไปแล้ว7ครั้งแต่ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันก็คงต้องพูดถึงดอนนี่เยนที่คว้ารางวัลสาขากำกับคิวบูมาแล้วถึง4ครั้งและกำลังมีลุ้นที่จะคว้ารางวัลตัวที่5ในปีนี้กับ Raging Fire ซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากที่สถิติของดอนนี่เยนจะขยับเข้าใกล้ตำนานอย่างเฉินหลงและหงจินเป่าไปอีก9ในปีนี้เอริก้าผู้ที่ส่งปันโตใครเป็นคนส่งบิงโกโอ้ได้ยินเสียงพูดแล้วก็นึกถึงหนังฮ่องกงมากนะใช่ไม่ได้ดูนานไม่ได้ดูนานไฟมันต่อรู้แล้วฮะดีไหมดูแล้วดูมันเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ออกอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรมันหนังเชิงวิทยายุทธอะไรมากขนาดนั้นมันหนังตำรวจตำรวจมันเหมือนไอ้ที่มันเอาไม้ไผ่ฟาดกันกลางถนนไหมฮะอะไรนะกังฟูจังโก้ไอ้นั่นมันมีความแบบทริลเลอร์มากกว่าแต่แม่งฟาดกันมันใช่ไหมอันนี้ประมาณแบบ SPL น้องน้อง SPL แบบนั้นอ๋อแต่สนุกสนุกอาชญากรรมอาชญากรรมหน่อยใช่ใช่อาชญากรรมอาชญากรรมหน่อยโอ้อยากดูอยากไปดูบ้างนะคะตอนนี้ไปดูข่าวกันบ้างว่าวันนี้มีนิวส์อัปเดตเรื่องอะไรบ้างนะครับไปชมเลยครับครับเรื่องแรกนะคะเป็นข่าวของนักแสดงผู้รับบทเป็นฮานโซโลจาก Solo A Star Wars Story นะคะอันเดนเออร์เรนริชนะคะที่มีรายชื่อล่าสุดว่าจะมาสมทบนะคะในเรื่อง Iron Heart ของ Marvel Studio ค่ะซึ่งจะออกฉายทาง Disney Plus นะคะตัวซีรีส์เองเนี่ยจะได้ชัยนาก้าฮอชนะคะผู้เขียนบท Snowpiercer มารับหน้าที่ดูแลบทนะคะมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันแล้วก็จะมีนักแสดงอย่างโดมินิกทอนนะคะมารับบทเป็นลิวิลเลียมส์ค่ะเด็กอัจฉริยะนะคะที่สามารถสร้างชุดเกราะแบบ Iron Man ขึ้นมาได้ค่ะโดยที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะปรากฏตัวครั้งแรกใน Black Panther Wakanda Forever เป็นครั้งแรกก่อนนะคะก่อนที่จะปล่อยซีรีส์ของตัวเองออกมานั่นเองค่ะเริ่มมีรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยผมถามพี่ต่ออันนึงฮะพี่ต่อว่า Marvel เริ่มแผ่วไหมฮะผมว่ามันจืดลงไม่ใช่แค่แผ่วมันก็คงทำมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจืดลงไหมคือหลังจากไอ้ Endgame จบเนี่ยเหมือนดันไม่ค่อยขึ้นเลยไม่ทราบไม่รู้ฮะมันก็ดันขึ้นนะฮะแต่มันดันขึ้นดันไปรู้สึกถูกใจเราในเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับจักรวาล นี้สักเท่าไหร่ไงดันเป็นอย่างนั้นไปแทนอย่างอ่ะด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่ก็ผมถือว่าสนุกมากๆใช้ได้นะแต่มันก็ดูแบบแปลกแยกอ่ะมันไม่ใช่ขนมเดิมอีเทอร์นอลก็ดีแล้วสนุกด้วยมันแต่มันก็ไม่ใช่ขนมเดิมไงแล้วอีเทอร์เนลก็แฟนๆเขาก็ไม่ค่อยชอบนะฮะซึ่งประหลาดแฟนเขาก็ไม่ค่อยชอบผมถึงบอกมันดูหลังจากไอ้เขาบอกว่าไอออนแมนเกษียณไปตายไปกับอเมริกาเกษียณไปแล้วเขาจะส่งไม้ต่อผมว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยส่งทอเปล่าทอเนี่ยส่งก็ยังส่งไม่รอดนะก็ยังดูตะกุกตะกักนะฮะก็ยังดูตะกุกตะกักนะหวังว่าไอเดนเออร์เรนริชจะมาช่วยอะไรได้นะมันเป็นฮานโซโลนะครับพี่ให้มันมีงานดีๆมั้งถ้ามันออกมาจากฮานโซโลเนี่ยเป็นฮานโซโลแล้วโดนด่าตลอดเวลาเล่นเป็นอะไรไม่เล่นเป็นเฮริสันฟอร์ดมึงบ้าเนี่ยจริงมันไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นะถ้าจะทำอย่างนั้นก็ให้เฮริสันฟอร์ดเล่นไปนะครับจะแก่จะอะไรก็เล่นไปอย่างนั้นแฟนเขายึดติดนะอ่ะนั่นคือข่าวแรกนะครับดูข่าวต่อไปได้เลยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของพ่อลูกนะคะมายาฮอกแล้วก็อีธานฮอกนะคะกำลังจะได้เล่นหนังด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะเป็นหนังแนวโรแมนติก coming of age comedy นะคะมีชื่อเรื่องว่า Reveller นะคะที่หนังเนี่ยจะได้แอนดรูว์ Stanton นะคะ Stanton ผู้กำกับจาก Animation Pixar นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง A Bug's Life Finding Nemo Wall-E นะคะมากำกับเรื่องนี้ค่ะโดยที่หนังเนี่ยจะเล่าย้อนกลับไปนะคะในปี1966
ปีเดียวกับที่อัลบั้ม Reverer ของ The Beatles เนี่ยวางจำหน่ายแล้วก็ดังทั่วโลกแล้วก็มีเด็กสาวคนหนึ่งจากอลาสก้าเนี่ยหลงไหลอย่างบ้าคลั่งออกตามหาตามสถานที่ต่างๆหวังว่าเธอเนี่ยจะมอบพรหมจรรย์ให้กับหนึ่งในสมาชิกอย่างจอร์จ ฮาริสันค่ะหนังยังไม่มีกำหนดฉายออกมาก็ต้องรอติดตามชอบไหมครับ Revolver ก็ชอบหมดนะจริงๆไม่มีอัลบั้มไหนที่ไม่รู้สึกว่าชอบไม่ชอบ The Beatles นี่มันดีไปไหนทั้งนานมันดีหมดนะRevolver คือ Taxman นั่นใช่ไหมฮะครับTaxman อะไรพวกนั้นนะฮะช่วงปลายเรื่องมีแบบความหลอนๆเนี่ยช่วงก็ช่วงพีคถือว่าเป็นช่วงพีคนะฮะถือว่าเป็นช่วงพีคเป็นแบบมีงานทดลองหน่อยแต่ว่าหลังจาก Revolver มาก็จะตกผลึกมาอีกพอสมควรเดี๋ยวผมพูดเลิกๆหน่อยเลิกๆหน่อยจะดีแต่ดีนะอ่ะไปต่อได้ครับปิดท้ายด้วยข่าวของฟินวอลฟ์ฮาร์ดนะคะนักแสดงจาก Stranger Things อายุ19กับบิลลี่บลิกส์นะคะอายุ23ทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วนะคะใน Ghostbusters Afterlife แล้วก็กำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยกันนะคะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะทั้งเขียนบทกำกับและแสดงร่วมกันค่ะหนังจะเป็นแนวสยองขวัญ นะคะชื่อว่า Hell of a Summer โดยที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องออกมาเท่าไหร่นะคะหนังจะผลิตโดยบริษัท 30 West นะคะที่มีผลงานอย่าง I Sonya และAll the Money in the World ซึ่งขณะนี้เนี่ยหนังอยู่ในช่วงกำลังหาทุนสร้างนะคะและวางแผนการถ่ายทำไว้ช่วงปลายเดือนนี้แล้วที่ประเทศแคนาดานะคะส่วนวันฉายยังไม่ได้ประกาศออกมาค่ะนั่นคือข่าวทั้งหมดนะครับก็มีคนเมื่อวานมีคนถามเรื่องสปีลเบิร์กกำกับ Fantastic Four เขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่ทำนะครับเราคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ทำไม่น่านะมีการติดต่อคือตัวแทนของสปีลเบิร์กบอกว่ามีการติดต่อไปจริงแล้วจะถามว่ามีการได้สนทนากันเรื่องนี้ไหมกับทางมาเวลระหว่างทางมาเวลกับทางคนที่เกี่ยวข้องกับสปีลเบิร์กได้มีการสนทนากันซึ่งในการสนทนาคือไม่สนใจครับขอบคุณครับแถวๆนั้นนะฮะนั้นก็ไม่มีนะฮะก็รอดูว่าคือเควินฟิกีเขาอยากได้เบอร์ใหญ่ๆก็ใหญ่เกินเนาะเขาบอกได้เบอร์ใหญ่เป็นสปีลเบิร์กก็ใหญ่เป็นนิดนึงก็รอดูว่าใครจะมากำกับ Fantastic Four ก็มีเริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆฮะมีแคสมีอะไรแบบเนี้ยออกมาทำไมไม่ให้ไอ้ Suicide Squad มากำกับอีกวะ Suicide Squad ทำคือทำ Guardian of Galaxy แล้วไปเจมกันเลยครับผมมันจะทำทุกอย่างไปไม่ได้นะครับพี่มันไปทำทุกทีมเลยคุณผมว่าเจมส์การเป็นคนที่ทำหนังที่เกี่ยวเป็นทีมเป็นทีมมันเด่นมันกวนตีนะแล้วมันก็เด่นมากถ้าอยากได้รสชาติที่น่าสนใจไปให้พวกญี่ปุ่นที่กำกับเซนไทมาทำดีไหมฮะพวกนั้นไม่มีอิทธิพลพอสู้เควินไฟกีไม่ได้ไงเดี๋ยวก็จะโดนครอบงำครอบงำมันก็จะเป็นหนุกรอดูนะฮะรอดูให้สกอร์เซซีกำกับก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันสกอร์เซซีบอกมันไม่น่ารักไม่แปลงร่างนะฮะไอ้สกอร์เซซีกำกับคือสันตีความว่ามันไม่แปลงร่างมันต้องกระเดินคุยกันทั้งเรื่องแล้วก็ไม่รู้ใครเล่นอะไรแต่มีเดนิโลตัวนึงให้เดนิโลมาเป็นแบบว่าอะไรนะรีลิชาร์ดในคงดีเหมือนกันโอ้ยดูใน Irish Man พี่ต่อว่าแกไม่แก่จนเล่นอะไรไม่ได้แล้วแบบแก่มากเป็นแฟนทาสติกโฟร์เวอร์ชันแบบอายุเพิ่มแก่มากทั้งเดนโลทั้งไออาปาชิโน่แก่มากเลยนะกลัวแก่มากคืออย่างเงี้ยสมควรเนี่ยมันเหมือนอิลูมินาติอ่ะมันก็ดูให้มันมีอาวุโสนิดนึงไงอาวุโสไปฮะมันเป็นโจเปซี่คนโอ้โหแก่แต่ละคนโคตรแก่เอาจอร์จวีดอนกลับมาก็ได้เอากลับมาให้โดนด่าเลยครับมันก็โดนด่าอยู่ไปตรงไหนก็โดนด่าปู่คลินต์อีสต์วูดกำกับอย่าไปยุ่งกับแกเลยฮะให้แกทำของที่แกอยากทำไปเถอะครับอย่าไปยุ่งกับแกเลยเอาผมว่าต้องไปเบนเน็ตฟลิกกำกับผมชอบเบนเน็ตฟลิกอ่ะรอดูนะฮะว่าทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเรามาดูที่โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ของพี่ต่อบ้างตามที่เรียกร้องก็คือมิสมาเวลว่าดูจบแล้วเก่งมากดูไปจนจบนะสุดท้ายก็ดูไปจนจบเขาเรียกว่าดูให้จบเพื่อได้สิทธิ์ในการพูดจริงๆแต่พูดได้เต็มปากด้วยว่าดูจบเพราะว่าไม่ได้ดูแบบเครื่องกลาง
นะฮะก็เพื่อสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนิดนึงได้ไหมพี่ต่อเล่านิดนึงได้ไหมมันเรื่องมันคืออะไรมิสมาเวลเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ก็ถูกคุณยายส่งกำไรมาให้จากปากีสถานนะฮะมารับแล้วพอเธอใส่เนี่ยเด็กคนนี้แกคลั่งอเวนเจอร์อยู่แล้วนะครับแต่แกอยู่ในครอบครัวชาวปากีนะที่อพยพมาอยู่อเมริกาแกก็จะมีปัญหาเรื่องแกปของคนที่อยู่ในอเมริกากับแกปของคนที่เป็นชาวปากีและเป็นมุสลิมบ้านก็เป็นมุสลิมค่อนข้างเคร่งอย่างเงี้ยฮะตัวเธอเป็นเด็กฝรั่งไปหรือยังฮะหรือยังเป็นเด็กฝรั่งไปแล้วเป็นเด็กฝรั่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็หนังก็พยายามจะบอกเราหลายๆเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของความแตกต่างทางศาสนาความแตกต่างของวัยนะฮะพยายามจะบอกว่ามันเป็นแบบว่าแนวคิดของวัยรุ่นอะไรพวกนี้ออกมาก็คือเล่าเยอะๆคือเล่าแบบอยากเขาเรียกโวกไหมวะพยายามจะบอกให้เราเข้าใจชาวมุสลิมนะฮะ อยากให้รักกันอยากให้เข้าใจวัยรุ่นอยากให้เข้าใจคนที่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอยากหลายสิ่งอ่ะง่ายๆอยากหลายมากเลยที่จะเล่าแล้วก็สุดท้ายปรากฏว่าไอ้กำไรนี่ก็พาความชิบหายมาให้แกน้องเขาเพราะว่าพอใส่แล้วน้องเขามีพลังพอมีพลังเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตอะชีวิตเรามีพลังนะครับเราก็เลยไปถึงขนาดว่ามีคนมาตามล่ากำไรแล้วคนคนนี้อะไรเงี้ยหนังก็เข้าสู่ทำไมมันกลายเป็นสีแบบมิสมาเวลงั้นล่ะฮะแบบมิสกัปตันมาเวลอย่างนั้นล่ะฮะโอ้ตอนแม่ทำให้ตอนจบอ๋อมีการผลิตกันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใช่เอาพลังที่เกิดขึ้นทำอะไรได้บ้างฮะเนี่ยมันไม่บอกชัดเจนว่าพลังที่เกิดขึ้นมันทำอะไรได้นอกจากมันกระเด้งฮะกระเด้งขยายความครับพี่กระเด้งกระเด้งอ่ะคือมันกระโดดสมมติมันสร้างคล้ายๆสร้างเอางี้เหมือนคล้ายๆกรีนแลนเทิร์นน่ะคือปล่อยแสงมาแล้วแต่จินตนาการว่ามึงอยากสร้างอะไรก็สร้างได้บอกป่ะคล้ายๆอย่างเช่นบันไดกลางอากาศสร้างส่วนใหญ่น้องนี่ก็ใช้สร้างบันไดไงเพื่อให้น้องกระโดดแต่ว่าจริงๆมันก็คงทำอะไรอย่างอื่นได้มากได้มากกว่านี้แต่เสกหมัดลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยป่ะฮะอะไรทำนองนั้นแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนอกจากแบบทำกำแพงกันของหล่นทำบันไดให้เด็กเดินอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในช่วง explore พลังแหละ อยู่ในช่วงเรียนรู้จะเป็นการอธิบายถึงพลังที่ขนาดเดียวกันหนังไม่น่าดู หนังก็ไปสู่เรื่องว่าก็ยิ่งมีความขัดแย้งกับครอบครัวใช่ไหมฮะหนังก็ยิ่งมีความขัดแย้งกับครอบครัวไปจนกระทั่งพอเรื่องงานแต่งของพี่เริ่มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเธอก็ move เรื่องไม่ดีมาสู่ที่ปากีสถานมาตามหารถไฟขบวนสุดท้ายที่วิ่งจากไอเนี่ยคือแล้วก็คือมันกลายเป็นว่าพอมาอยู่2ตอน3ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรื่องรถไฟแม่งจะอะไรกันนักหนาวะนึกออกป่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากคือหนังมันไม่ได้พยายามเชื่อมโยงกับว่าพลังของน้องเราไม่ได้เห็นพัฒนาการของพลังเราเห็นนิดเดียวตอนมันไปฝึกนิดหน่อยๆแต่มันย้อนอดีตไปทำไมก็ไม่รู้นึกออกว่าย้อนไปย้อนมาเพื่ออะไรวะนะฮะแล้วก็เอารูปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็สุดท้ายแล้วหนักที่สุดเนี่ยคือไปอยู่ในตอนสุดท้ายที่แบบว่าตอนสุดท้ายมันควรจะบูเยอะๆใช่ป่ะตามขนบหนังซูเปอร์ฮีโร่มหากาพย์ปิดท้ายมันกลายเป็นเหมือนหนังเราดูหนังโฮมอโลนนะโฮมอโลนคือแลนดิ้งแบบ รีบแลนดิ้งให้แฮปปี้เอนดิ้งอย่างเงี้ยหรอคะไม่มันแลนดิ้งไม่ลงคือพอมันกลับมาปิดด้วยก็คือว่าเขาเรียกว่าความคุกคามจากรัฐบาลสหรัฐก็มีต่อไอ้ตัว
ไอ้ตัวคนที่มีพลังพิเศษใช่ไหมฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมาไล่ล่ากันระหว่างไอ้ตัวที่มันมีพลังพิเศษแบบเดียวกัน2ตัวตัวหนึ่งก็คือตัวน้องของเราอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้หนุ่มอีกคนเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่มันจะสู้กันแบบบู๊ๆล้างผลาญหน่อยมันก็ต้องมาสู้กับแบบว่าทหารรัฐบาลอะไรหน่วยแบบหน่วยงานคล้ายๆหน่วยรัฐบาลแบบเหมือนไอ้ผู้พันรอสไล่ตามไอ้ตัวเขียวเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นมันเชื่อมกับจักรวาลหลักยังไงฮะสปอยล์มั้ยเนี่ยผมอาจจะพลาดเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเอ็นเครดิตมีแบบผมเห็นคนแชร์อยู่มาแต่ผมไม่ได้ดูตรงนั้นไม่คิดจะขนขวายไปเปิดดูจริงแหมมันต้องกลับไปโลหรือเปล่านะเปิดคือมันไม่ใช่กูลืมนั่งรอดูในโรงคือออกมาปวดฉี่ออกมาก่อนแล้วก็โอ้เลยไม่ได้ดูนะเข้าใจได้แต่พี่เพราะมันอยู่ในกล่องที่บ้านนะครับพี่ที่คนบอกว่าเขาย้อนเวลาไปถูกส่งไปช่วยยายไม่ได้ถูกส่งไปช่วยยายเพราะยายไม่รอดหรือยายรอดก็ไม่รู้คือเอางี้ในมิติของเวลายังไงยายแม่งก็รอดอยู่แล้วไงอ่าฮะนึกออกป่ะยายก็รอดมาจนถึงปัจจุบันแต่แม่ยายไม่รอดทีนี้การส่งคนกลับไปเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยต่อให้มึงไม่กลับไปเนี่ยยายมึงก็รอดจนกระทั่งยายมึงมาส่งกำไรให้ถูกไหมจนเลี้ยงลูกมา1คนจนลูกไปมีผัวแล้วก็ไปอเมริกาถูกป่ะเพราะฉะนั้นการส่งกลับมาไม่ได้ช่วยให้ยายรอดหรือยายไม่รอดถูกป่ะมีทฤษฎีว่ากำไรของมิสมาเวลกับเทนริงในชางชีใน MCU เคยถูกใช้เป็นโดยคนคนเดียวกันเหมือนกำไรเป็นแขนซ้ายแขนขวาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คือเราไม่ได้คิดไปคิดถึงทฤษฎีอะไรขนาดนั้นเราคิดเราก็ดูตามที่หนังมันฉายให้เราดูเขามีมันหันดูนะฮะตอนที่5นี่คือผมกดสปีดสกิปข้ามไปเยอะมากเลยครับตอนยายทวดคือหนูอ่ะหลังจากที่พี่ต่อบอกอ่ะคือหนูว่าไปดูตอนหนึ่งนะเพราะหนูอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกไม่สนุกอะไรวะแบบขนาดนั้นเชียวเหรอวะแบบขนาดไหนพี่ต่อมีปัญหาเองหรือเปล่าเงี้ยตอนนั้นพี่ต่อดูไป2ตอนจำได้หนูไปดูตอนหนึ่งก็คือด่าเช็ดเป็นไงบ้างหนูก็คือยังไม่กดต่อเหมือนกันตอนนี้แต่ก็มีหลายคนมาบอกว่าพอตอน3อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มสนุกขึ้นพี่ตอบว่าไงซื้อไหมซื้อในความสนุกขึ้นไหมเพราะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์สั้นเอาอย่างนี้แต่ในแต่ละตอนอ่ะมันก็มีความสนุกของมันเนี่ยมันก็เหมือนเราดูมันคอมอินเดอะมิดเดิลอะไรอย่างเงี้ยก่อนพี่ตอบที่ซิทคอมเลยเขาพยายามจะทำให้มันเป็นฟีลซิทคอมเลยนะเอาสองสามตอนแรกอะฮะใช่แต่มันไม่เวิร์กเพราะว่ามุกมันไม่โดนมันไม่เจ็บพอไงมันไม่เจ็บพอจริงพอพูดถึงมันมีกลิ่นความเป็นซีรีส์วัยรุ่นอเมริกันสูงเหมือนกันนะคือถ้ามาร์เวลจะมาทางนี้ต้องไปตามไอ้พวกไอ้คอฟแมนที่ทำเฟรนด์มาแล้วเขียนให้ที่ผมบอกเลยถ้าเขาย้อนเวลากลับไปน่าจะไปช่วยทวดไงความรู้สึกของเราอะทวดนะทวดกับยายนะน่าจะไปช่วยทวดให้ไม่ตายนึกออกป่ะแต่มึงไปถึงทวดก็ตายอยู่ดีมิชชั่นมันเลยไม่ชัดมิชชั่นมันไม่ชัดไปเรียนรู้ไงทวดไม่ได้สอนอะไรเลยทวดบอกว่า thank you ฝากรูปไปหน่อยนะรูปนี้เป็นรูปที่รักของครอบครัวทางกันไปทางกันไปแล้วตามอะไรมานะแล้วตกลงมึงย้อนกลับมานี่ได้เลยวะเดี๋ยวก่อนกูงงป่ะเอางี้ปล่อยได้ไหมฮะสมมติว่าผมจะไม่ได้ดูอันนี้แล้วผมจะไม่เข้าใจจุดไหนของจักรวาลมาร์เวลไหมฮะจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะอย่างเช่นถ้าผมไม่ได้ดูโลกิผมคงมีปัญหาตอนแอนด์แมนฉายเพราะว่ามันมีการใช้ตัวละครไอ้โจนาธานเมเยอร์ไอ้คังเดอะคังคัลเลอร์หรือถ้าเราไม่ได้ดูวันด้าวิชั่นตอนเรามาดูด็อกเตอร์สเตรนจ์ In the Multiverse of Madness เราคงจะงงนิดๆว่าเอ๊ะมันไปยังไงมายังไงมิสมาร์เวลมีอะไรแบบนั้นไหมฮะว่าทำทีจะไปต่อตรงไหนหรือว่าทำทีก็น่าจะไปต่อที่อื่นๆมั้งเพราะเรื่องมันเกิดในนิวเจอร์ซีย์นี่ใครอยู่แถวนั้นมีหรือว่าคนดูคนไหนนิวยอร์กนิวยอร์กมันก็มีไอ้สไปเดอร์แมนอยู่ใช่ไหม
มีไอออนฟิสก็อยู่นิวยอร์กใช่ไหมอ่าฮะไอชื่ออะไรวะไอที่ไอตัวที่ดูเหมือนกังฟูใหญ่ๆก็ธนูก็นิวยอร์กปะใช่ก็อยู่นิวยอร์กก็คงจะไปอยู่กวนๆนั่นแหละครับผมว่ามีคนบอกว่าจะมูนไนท์นี่สนุกตั้งแต่แรกเลยนะครับมูนไนท์มูนไนท์เนี่ยสนุกตั้งแต่แรกใช่แต่ว่าก็ไปดรอปตอนกลางๆเหมือนนะอ๋อนี่คุณจิงสเตอร์บอกว่าเขาย้อนเวลาไปเคลียร์ใจตัวเองให้เฉยฮะคลายความสงสัยเออผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันคำย้อนเวทไงพี่กับไม่ย้อนไปเรียนรู้ไงพี่ย้อนไปเรียนผมสงสัยจริงผมดูละเอียดอันนี้บอกเลยผมดูละเอียดผมตอนผมดูไอวินเทอร์โซเยอร์กับไอ้นั่นน่ะไอ้ฟอลคอนน่ะยังดูไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้ดูละเอียดไม่ค่อยมีอะไรละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าคือเอาบอกตรงมันไม่รู้จะซ่อนอะไรอ่ะคือไอ้เขาเรียกว่าไอ้คนที่มาไล่ล่ากำไรก็ตายง่อยมากคือตายง่อยชนิดแบบแม่งโคตรง่อยอ่ะกูจะกลับบ้านได้สปอยเลยก็ได้นะกูจะกลับบ้านไอ้พอเข้าไปถึงมิติไอ้กลายเป็นหินแล้วร่วงแปรไปช่วยยายขึ้นรถไฟไงครับยายไม่คำถามคือแล้วยายคนที่ปัจจุบันที่ส่งอ่ะถ้าไปช่วยให้ยายขึ้นรถไฟยายคนที่ตอนนั้นน้องยังไม่มีพลังแล้วน้องยังไม่ย้อนกลับไปแล้วยายมึงเดินมาเหรอจนกระทั่งมาถึงกาลจีเนี่ยยายเดินมาเหรอหรือยังไงหรือใครอื่นช่วยให้ยายมาถูกไหมว่าจะไปต่อในเดอะมาร์เวลครับก็คือไอ้กัปตันมาร์เวลภาค2นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงเพราะว่ายังไงยายก็อยู่แล้วไงยายปลูกบ้านใหญ่โตส่งโคโลเนียนสวยงามคิดว่ายังไงก็ต้องดูครับไม่งั้นจะดูเดอะมาร์เวลคงไม่รู้เรื่องอ่ะผมลองแล้วกันเดี๋ยวผมลองผมลองยังไงหนังลงยังไงก็ต้องดูแต่ไอ้พี่ตอบพูดแบบนี้ผมไม่ดูนัทเศษบอกว่ายายบอกมีแสงคือนั้นภารกิจนี้ก็คือไปให้เห็นแสงของยายแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะหนังมันทำไมไม่ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ผมสงสัยว่าทำไมหนังมันไม่เคลียร์ขนาดนี้มันทำไมมีคนบอกว่าดูละเอียดต้องดูยันเครดิตจริงพี่แรงเหมือนทำข้อสอบหรือทำหน้าสุดท้ายเลยนี้ไอ้ถ้าไอ้หน่วยไอ้หน่วยทหารมาเจอเด็ก 3-4 คนปราบได้ในโรงเรียนใช่อันนี้รับคือแบบผมถึงบอกมันเหมือนดูโฮมอโลนเนี่ยมึงสู้ทหารด้วยเครื่องยิงเบสบอลสู้ทหารด้วยอะไรอ่ะสลบโปฮากันไปคือแบบนั้นน่ะมันดูแบบนั้นอ่ะคือขาดอย่างเดียวคือแม่งไม่มีเตารีดหล่นมาใส่กระบาลทหารน่ะแบบนั้นน่ะไม่ได้ใส่ซาวด์เอฟเฟคโชกแจงโปงก็เล่นเก่งๆอะไรใส่ก็จะกลายเป็นหนังตลกไปเลยก็ใส่ได้เพื่อนนางเอกดีเพื่อนนางเอกสวยดีนะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าโอบิวันทำมาให้เด็กถึง 7-8 ขวบดูมิสมาเวลก็ทำมาให้เด็ก 9-10 ขวบดูแล้วครับคุณปีเตอร์เข้าใจผิดนะฮะโอบิวันทำมาให้เด็ก 40-50 ขวบดู ลูกผมเนี่ยบอกนะบอกดูมิสมาเวลจบนะ มันก็บอกว่าไปดูบลูอี้ได้ไหมบลูอี้คือไอ้การ์ตูนหมาจากออสเตรเลียที่แบบเป็นครอบครัวหมาสนุกกว่าตลกกว่าขำกว่าแล้วก็สนุกกว่าอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยพี่ต่อดูซีรีส์มาร์เวลหมดเลยมั้งเนี่ยโอ้ครบอยู่นะโอ้ครบครบผมก็ดูครบนะผมก็ดูครบกลัวไม่คุ้มละเนี่ยเดือนนึงมันก็30-40บาทนะไอ้ดิสนีย์พลัสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะงั้นลองลำดับฮะมันมีอะไรบ้างนะมันมีวันด้าวันด้าวิชั่นแต่ก่อนวันด้าก่อนวันด้ามันคือฟอลคอนฟอลคอนโซเชอร์เดี๋ยวก่อนฟอลคอนมีอะไรไหมฮะก่อนฟอลคอนมีอะไรไหมก่อนฟอลคอนมีอะไรไหมไม่มีมั้งไม่มีเนาะฟอลคอนมินเทลโซเชอร์วันด้าวิชั่นโลกิแล้วก็มูนไนท์แล้วก็เนี่ยมิสมาเวล
แต่ตรงไหนฮะมิสมาเวลมิสมาเวลตรงไหนอ่ะผมว่าแม่มีอะไรไม่สนุกกว่ามิสมาเวลมั้ยฮะเอางี้แล้วไม่มีไม่มีไอ้นี่มันหนังที่ไม่แย่แต่จืดแล้วกันอ่ะพี่จ่ออาจจะขาดไอ้ What If แต่ผมรู้สึกว่า What If ไม่ค่อยจำเป็นไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูนั่นแหละจืดกว่า Falcon Winter Soldier อีกเหรอฮะจืดกว่าคือมันคล้ายๆทิศทางที่มันจะไปอ่ะมันไม่ชัดไงอาชางชีอาชางชีชางชีก็ยังมีอะไรที่มันแบบว่าให้เราเห็นมันรู้สึกดึงดูดบ้างในแบบว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คือความไม่ชัดของมันเนี่ยผมว่านี่คือปัญหาของซีรีส์เรื่องนี้อ่าฮะคือเอาละสมมุติว่าเราพูดถึงวันด้ามันก็มีความชัดว่ามันคือความบ้าของวันด้าใช่ไหมเธอป่วยอ่ะนะฮะเธอก็ป่วยหนังก็ขยี้ไปตรงนั้นแล้วว่าก็เธอจะมากลายเป็นไอ้สการ์เล็ตวิชได้ยังไงใช่ไหมฮะฮอกอายก็คือมึงก็จะส่งน้องคนเนี้ยน้องนั่นแหละชื่ออะไรไฮเลสไตฟิลขึ้นมาเป็นแบบว่าฮอกต่อไปแอร์คนใหม่ใช่ไหมฮะขณะเดียวกันมันก็เล่าเรื่องความเป็นคนซึมเศร้าของพระเอกอะนะฮะไปด้วยกันแล้วก็ความรู้สึกผิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้มิสมาเวลเนี่ยมันอยากจะทำให้เป็นหนังวัยรุ่นแต่มันทำไม่ถึงมันอยากจะทำให้เป็นไอ้หนังซูเปอร์ฮีโร่แต่แม่งก็ทำไม่ถึงอีกนึกออกปะอยากจะทำให้แบบเป็นหนังแบบโชว์ความเป็นเพื่อนอะมันก็ไม่ถึงอีกอะมันไม่มีอะไรที่ไปถึงจุดที่มันควรจะเป็นไงมันก็เลยอย่างที่บอกนะฮะดาราเด็กป่าป่าเขาเปิดดาราเด็กมาเวลมาหลายตัวนะฮะเป็นยังไงฮะน้องคนนี้อยู่ในดูมีอนาคตไหมฮะผมว่าผมให้ดูแผงดาราเด็กมาเวลผมกลัวผมพูดไปเนี่ยมัน racist ไม่ใช่ racist มันยากหนักกว่านั้นดิแกมันเหมือนแบบเดี๋ยวจะไปหาว่าดูถูกบอดี้เขาอะแต่ว่าอเมริกันชาเวสเนี่ยชอบไหมฮะที่อยู่ในด็อกเตอร์สเตรนจ์ผมว่ามันก็โอเคกว่านะมันโอเคมันดูแบบมันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าน้องจะดูแบบก็น่ารำคาญนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นน่ารำคาญมากๆเหมือนน้องมิสมาเวลไงอ่าฮะนั่นแหละส่วนฮอกอายนี่ผ่านนะฮะผ่านนะสนุกนะฮะอ้าวงั้นรอดูต่อแล้วกันมีเยอะฮะมีให้ถ้าเกิดเป็นสายซีรีส์มาเวลนะฮะเห็นเปิดมาเต็มเลยมีชีฮอคมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรข้ามได้ถูกไหมฮะครับครับก็ข้ามได้เอาว่าถ้าอยากดูโฮมอโลนที่มันฝืดๆอ่ะแล้วก็หนังครอบครัวที่มันแบบคือถ้ามันไม่ใช่มาเวลอ่ะการเป็นหนังครอบครัวมันหนังวัยรุ่นเรื่องนี้ถ้าในรีวิวนะมันคงให้สัก6อะไรเงี้ยผมว่าแต่พอมันเป็นหนังมาเวลเรื่องนี้มันต้อง9แน่ๆมันดีมากมันต้อง9กว่าๆมันไม่เคยมีอะไรดีแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมามันดีที่สุดถ้าถึงมันนี่คือ MCU ที่ดีที่สุดเนี่ยทุกเรื่องเลยฮะมีคนถามว่าแล้วคิดไงกับการน้องเป็นมนุษย์กายพันคนแรกอาจจะเป็นเพราะผมดูซีรีส์ไอ้พวก Agent of Shield มาเนี่ยผมก็เลยไม่ตื่นเต้นไงเพราะไอ้พวกนั้นผมเห็นมิวแทนแม่งเต็มไปหมดเลยว่ะมันไม่คนแรกนะอย่างน้อยน้องสกายแม่งก็เฮียโคตรมิวแทนนะใช่ไหมอลิสดูใช่ไหม Agent of Shield ยังค่ะในเรื่องนั้นในเรื่องนั้นตามจับมิวแทนกันทั้งเรื่องนั่นแหละอะไรคืออลิสผ่านได้แต่พี่จีนควรจะต้องดูนะครับสู้ๆนะครับพี่จีนอาจจะต้องไปรีวิวใหม่ไม่แล้วผมก็ข้ามฮะผมแหละซีรีส์มาร์เวลผมไม่ดูหลายอันจะตายหรือ X-Men อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไงว่านี่มันคือแบบยังไง X-Men มันก็เป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอมิวแทนใช่ไหมกูเห็น X-Men มาตั้งหลายภาคแล้วไงมันก็คงไม่ภาคแรกมั้งยกเว้นว่าเป็น
มิวแทนของรุ่นใหม่ Disney Plus แต่ว่าไม่ใช่มิวแทนแบบของไม่ใช่คนแรกของโลกไม่ใช่คนแรกกระแสไม่ค่อยดีนะฮะใครเชื่อไม่เชื่อยังไม่ได้ดูไปลองดูกันเอาเองแล้วกันนะครับ Disney Plus นะ Miss Marvelนะหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องฮะรอดูกันได้นะครับนั่นคือ Home Entertainment ประจำสัปดาห์นี้ไปต่อที่ของอลิสดีกว่ากี่เรื่องครับวันนี้สองเรื่องหวานล้ำนะฮะมีจริงๆมีสารคดีของ Netflix เรื่องนึงก่อนแล้วก็มีหนังซีรีส์จีนเรื่องนึงค่ะสารคดีเรื่องสารคดีเรื่อง Our Father อ๋อเห็นแวบๆดูน่ากลัวใช่ก็แวะมาละกันแวะมาเผื่อใครอยากแบบเปลี่ยนมูดมาแนวสารคดีอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเรื่องนี้นะคะก็เขาว่าฟาเตอร์เป็นออริจินอลสารคดีของ Netflix นะแล้วก็เล่าเรื่องของหมอคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการผสมเทียมครับแล้วฉีดเข้าตัวผู้หญิงทีเนี้ยแต่ว่ามันเป็นยุคก่อนอ่ะพี่ยุคอารมณ์แบบหนูจำปี exactly ไม่ได้เลยเซ่แบบ50 60อะไรเงี้ยค่ะที่ตอนเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็กลายเป็นปู่ย่าไปแล้วอ่ะง่ายๆครับครับนั่นคือลูกนันที่ไปทำแล้วตอนเนี้ยลูกสาวก็คือแบบ30กว่า40กว่ากันหมดแล้วลูกสาวลูกชายที่ไปผสมเทียมมาทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุอยู่ว่ารุ่นที่เป็นลูกเนี่ยแหละคนนึงอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าแบบฉันอยากรู้อ่ะฉันรู้แล้วนะว่าฉันอ่ะเกิดจากการผสมเทียมแต่ฉันอยากรู้ว่าฉันมี half sibling หรือว่าคนที่เป็นญาติฉันนะที่เกิดจากสเปิร์มคนนี้มีใครบ้างและยุคนั้นมันเริ่มตรวจ DNA แล้วเป็นยุคแรกอ๋อคือเขาก็เลยไปตรวจคนที่เกิดจากสเปิร์มของพ่อเดียวกันเตอร์ใช่ก็คือตอนนั้นก็คือผู้บริจาคสเปิร์มเนาะครับก็เนี่ยอยากตรวจไปตรวจก็เขาก็อยากเจอพบว่าใน mind map เครือญาติเขาว่าเหมือนมีประมาณ8คนที่มาจากพ่อเดียวกันแล้วก็สงสัยว่ามันได้หรอ8คนผิดกฎหมายไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโดเนเตอร์ใช้มากสุดได้แค่3คนเพื่อป้องกันเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยถ้าตามแบบถ้าตามการบริจาคแล้วนะคะทีเนี้ยไปมาๆก็เริ่มเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆมากกว่า8มากกว่าหมอฟิตคุณหมอคือผู้บริจาคสเปิร์มอ่ะได้ไงเออก็ติดตามเรื่องต่อทีเนี้ยมันก็สิ่งที่เราติดตามก็คือมันเริ่มมีความจริงอื่นๆนะเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากคุณหมอจะเป็นทำให้เกิดเด็กตรงเนี้ยจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีเคสบางเคสที่จริงๆแล้วอ่ะคุณแม่เขาเอาสเปิร์มของคุณพ่อไปนี่อ้าวแต่ว่าหมอเปลี่ยนของตัวเองไอ้เหี้ยอุ้ยโทษเฮ้ยคือพี่นอกจากลูกสาวอ่ะนอกจากลูกสาวลูกชายแต่ละคนที่ไปเช็คอ่ะแล้วช็อกอ่ะพ่ออ่ะที่คิดว่าตัวเองเป็นพ่อของลูกไม่ใช่นี่ไม่ใช่เชื้อกูไม่เกี่ยวเลยแม้แต่น้อยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้ไว้ก็โอเคนะฮะใช่ก็มันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดูเหมือนไม่มีก้นบ่อเลยมันไปถึงได้แค่ไหนเนี่ยโอ้ก็คือประเด็นนะมันก็เริ่มเรื่องแบบคุณผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเริ่มอยากสู้ทางกฎหมายแล้วเพราะว่าทำไมนัมเบอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพยายามนู่นนี่นั่นแหล่งก็จะเป็นกระบวนการแต่สุดท้ายแล้วมันทำอะไรมากไม่ได้แต่มันก็เริ่มมีเคสที่ออกมาใช่หมายว่ามันก็เอาผิดคนนี้ไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยเพราะมันมีการเซ็นยอมนู่นนี่นั่นอะไรอีกอะพี่แต่ว่ามันก็ทำให้เห็นช่องโหว่หลายๆด้านเหมือนกันเห็นว่าทำไมคุณหมอถึงทำแบบนี้แล้วก็ไปสู่เราคือหนังมันมีความน่ากลัวเนาะเหมือนเล่ามามันก็ยิ่งน่ากลัวว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือหมอตัวจริงอ่ะตัวนี้ป่ะหรือว่าเป็นม็อกขึ้นมาม็อกค่ะม็อกน่าต้องม็อกแหละหมอไม่น่ามาครับพี่หมอไม่น่ามาทุกอย่างใช่เพราะแล้วก็เป็นคนที่แบบสังคมนับถืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมหมอถึงทำแบบนี้ล่ะกันเขาบอกไหมเขาอธิบายไหมบอกให้หนูเล่าเลยอ๋อไม่ดูไม่ต้องเล่าแต่มันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมก็ระดับอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งเกี่ยวกับศาสนาไปใหญ่กว่าเดิมอีกไปใหญ่กว่าเดิมกี่ตอนเนี่ยสั้นๆตอนเดียวใช่แต่คือเป็นหนังใช่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าคือท่านอะถ้าวัดในความเป็นหนังสารคดีอะหนูว่ามันไม่ได้แบบเราใจหรือบีตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ว่าตัวคอนเทนต์อะมันเป็นคอนเทนต์ดิเฟรนต์มากๆว่าความจริงมันจะไป
ไปถึงไหนมีความริ้วร้ายที่เกิดขึ้นการนำเสนอมันไม่ได้ทำเหมือนใน Tinder อย่างนั้นที่มันทำออกไว้ราวกับเป็นหนังทริลเลอร์อย่างนั้นถูกไหมไม่ใช่บีบนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เล่าเป็นสารคดีปกติแต่ว่า subject มันมีความน่าสนใจในตัวอยู่แล้วจริงๆสิ่งที่เราติดตามสิ่งหนึ่งเลยอะที่หนังใช้เล่าก็คือจำนวน sibling แล้วเป็น hashtag ตัวเลขที่number จาก8เนี่ยมันไปสู่เลขอะไรที่เป็นไฟนอลจนมันเริ่มว่าเพราะนี่คือในเมืองเดียวจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเดียวมันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าลูกสาวตัวเองอะลูกสาวเรียกอะไรอะรุ่นหลานเนาะกับเพื่อนอะหรือว่าคนที่เราเจอกันอะแบบเป็นญาติเราหรือเปล่าแล้วยายคนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยไปถึงไหนก็น่าจะยังโฟกัสเรื่องนี้อยู่เพราะว่าทุกคนที่ตรวจ DNA ขึ้นมานางติดต่อไปหมดเลยไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าคือเหมือนเขาเข้าใจแหละว่าการเผชิญเรื่องเนี้ยมันคือแบบมันกลับมาสงสัยเลยว่าฉันคือใครอ่ะมันลอสเบอร์นานแล้วเขารู้สึกว่าเขาผ่านกระบวนการนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากเรียกร้องสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเคสที่น่ากลัวพี่ถ้าเล่าหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรสนุกแล้วแต่ว่ามันมีหลายอันที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าคือเท่ากับว่าคุณหมออ่ะก็ยังรับเคสอยู่นะผสมเทียมอยู่ถ้าเราเป็นลูกที่เกิดจากการคุณหมอคนนี้คุณแม่เราไว้ใจเราก็กลับไปหาเขาถูกป่ะพี่โอ้โหแล้วถ้าแม่ทำกับหมอมาก็ต้องไปกลับไปเช็คบอกว่าอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะOh my godมันเป็นแบบเราตามคอนเทนต์ล้วนๆแต่ว่าถ้าใครสนใจมากๆไปอ่านข่าวก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ถ้าอยากเห็นหลายๆคนที่เป็นตัวจริงลูกแต่ละคนที่มาเล่าประสบการณ์คุณแม่แต่ละคนที่ตอนนี้เป็นรุ่นคุณยายแล้วเนี่ยโอ้โหณวันนั้นน่ะเขาก็เล่าหมดเลยตั้งแต่แบบเขาอยากมีจนมีแล้วรู้สึกยังไงจนมารู้ความจริงนี้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะเทือนอารมณ์ถือว่าสนุกหนูรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกท่านนับหนังสารคดีมันอาจจะไม่ใช่คำว่าสนุกนั่นแต่แบบบางทีถ้าผมไม่ทำอย่างไอ้ Tinder บางทีก็รู้สึกว่าเยอะไปนะมันพยายามมันช่างพยายามชักจูงเราไปสู่อะไรบางอย่างมากๆเลยเงี้ยความเป็นด็อกคิวเมนทารีมันน้อยจังเลยมันดูเป็นฟีเจอร์ฟิล์มมากอ่ะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นคนจริงอะนะถ้ามันปล่อยให้มันนูชั่วบ้างปล่อยให้มันกลางๆหน่อยนำเสนอด้วยวิธีที่มันทรดิชันแนลด็อกิเมนทารีหน่อยเนี่ยมันจะความน่ากลัวของเรื่องมันจะทำให้ทุกอย่างน่ากลัวขึ้นมาเองอย่างนี้มันอาจจะใช่งั้นอันนี้ค่อนข้างเป็นอย่างนั้นค่อนข้างใช่ค่ะไปลองไปหาลองไปหาดูนะครับ90นาทีเท่านั้นคุณจะได้ไปตรวจคุณจะได้ไปตรวจดีเอ็ว่าตกลงพ่อตกลงพ่อเรื่องแบบนี้ครับพี่ต่อไม่รู้ซะเลยดีกว่าไหมฮะไม่พี่มันมีนี่อีกโรคส่วนตัวใดๆไงพี่ไม่มีที่มาที่ไปอยู่ดีๆเธอเป็นโรคนี้คนเดียวในบ้านจากไหนอ่ะก็รักษาสิก็รักษาคือการรู้จะมาสงสัยอะไรวะคือถ้าการรู้ต้นป่วยอะไรก็หายอันนั้นพอการรู้ต้นตอเป็นต้นทต้นเป็นวิธีการรักษาเนี่ยโอเคก็ไปรู้แต่ว่าถ้าการรู้ต้นตอเป็นแค่การรู้ต้นตอก็ไม่จำเป็นป่ะวะก็รักษาไปแต่ไม่ติดใช่ไหมถ้าสมมติเราจะแต่งงานกับ half sibling อันนี้ก็สะเทือนถ้าเราดูหนัง AV เยอะๆก็จะรู้สึกทำไมครับพี่เราจะรับเรื่อง inbleed ได้เงี้ยเหรอฮะมันไม่ควรหรอพี่ผมกังวลเรื่องนี้อยู่เอาพูดตรงๆตั้งแต่ตอนที่อลิสเล่าเรื่องเนี่ยว่ามันจะมีประเด็นเรื่อง inbleed ไหลเข้ามาถึงเนี่ยมันก็น่ากลัวมากเลยนะถ้าเราจะปิดหูปิดตาล่ะกูไม่รู้ละกันเนี่ยไม่รู้ซะจะเลยจะดีกว่าเนี่ยแต่ก็ต้องมาเสี่ยงกับอันนี้ฉะนั้นก็ไปแต่งกับคนแขกอะไรไปเลยก็ง่ายข้ามสายไปก็เปลี่ยนสีไปเลยมันก็เซฟเซฟปอกไม่ฉลาดขึ้นด้วยนะเด็กลูกออกมาฉลาดด้วยต่อเขาไม่แน่เหมาะแต่บางทีนะถ้ามันอินบลีดเนี่ยมันเหมือนผสมไก่นะฮะออกมาจะเก่งมากเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันมีเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะเรื่องการเป็นแบบฝรั่งผิวขาวตาฟ้าอะไรเงี้ยมันอยู่ในอุดมคติของคุณหมอด้วยโอ้หมอแม่งทำไมทำอย่างนี้วะน่ากลัวผมมีเห็นว่ามันไม่ใช่ฟิตที่มันบ้าทำอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมอไม่ได้ไปผลิตไงฮะหมอแค่เอาเชื้อมาไงแต่เขามีจุดประสงค์เขาก็ต้องผลิตไงเชื้อของเขาเหมือนกันไง
เขาก็ผลิตรอบเดียวแล้วเขาก็เขี่ยออกมาเป็นตัวๆเก็บไว้ได้ก็ไม่ต้องสดต้องสดต้องสดสดมาต้องสดต้องสดคือเขาบอกเลยถ้าโดเนเตอร์ก็คือต้องวิ่งไปตึกให้โดเนเตอร์ทำแล้วก็วิ่งกลับมาฉีดโดเนตแล้วหมักมาแล้วก็เอามาฉีดเลยฉะนั้นที่หมอหายไปเนี่ยเนี่ยใช่ก็เราดูจากรูปเนี่ยเราเห็นหมอกล้ามแขนเนี่ยอยู่ข้างหนึ่งหมอจะมักจะโตกว่าอีกข้างหนึ่งข้อเสื่อมนี่แหละหมอถ้าหมอเยอะขนาดนี้ผมว่าหมอใช้เครื่องครับพี่ถ้าเอาเยอะขนาดนี้ผมว่าหมอใช้เครื่องแต่ใช้เครื่องแบบมันเหมือนรีดนมวัวไปหน่อยเพราะว่าหมอไม่ได้ทำเรื่องนี้ด้วยอีโมชันนอลไงครับหมอทำเรื่องนี้เป็นเทคนิคอลฮะทำแบบไร้อารมณ์ไงพี่ไร้อารมณ์เออเหมือนใช่ใช่เงินลุงไอ้เนี่ยดนเบรดอะลุงบอดอะลุงบอดเออนั่นน่ะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากแต่ลุงแกไม่ขนาดหมอนะลุงแกแบบเรื่อยๆพี่ต่อไปดูภาคสองไอ้เหตุแกพี่ต่อก็เลยเริ่มเป็นอยู่ข้างแกไงฮะเริ่มรู้สึกว่าแกให้อภัยได้ไงพี่ต่อผมไม่ดูเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ไอ้ลุงบอกไอ้ข่าบอกที่ทำไม่ได้มึงให้อภัยไม่ได้มึงจะมาเลี้ยงเด็กมาใจดีไม่ได้สิ่งที่มึงทำตอนภาคหนึ่งมันแย่เกินไปอ้าวใครสนใจนะฮะฟังแล้วประเด็นมันน่าสนใจมากนะฮะลองหรือว่าใครที่เกิดมาจากการดูเลนสนใจ ไม่ดูจริงอะผมไม่ดูจริงอัดเรื่องต่อไปมัทุรสหวานล้ำได้แล้วนี่มัทุรสเลยใช่มัทุรสแหละอยากรู้เหรออ่าเรื่องอะไรแอชเชอร์ซอฟเลอร์ค่ะจำชื่อไทยได้มัทุรสหวานล้ำแหละใช่มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างนะคะกลางใจด้วยนะไม่มีใจไม่มีมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้าง Ashes of Love ใช่ก็เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคเทพเซียนนี่เทพเซียนนี่ก้าวผ่านมาแล้วก้าวผ่านก้าวผ่านใช่รูปนี้เลยรูปนี้อธิบายแนวของซีรีส์ได้ดีมากใช่คือมึงแต่งขนาดนี้กูไม่ดูคนไหนคือตีลี่เลอป่าไม่ใช่เรื่องนี้จ้ะไม่มีพี่ไม่มีอะไรอันนี้หยางจื่อกับเติ้งหนุนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหยางคนไหนเป็นนางเอกคนกลางฮะคนกลางเนี่ยชายคนกลางค่ะคนกลางคือมันก็ทำทัวร์เหมือนพระเอกและนางเอกทุกคนเลยนะถ้ามันแบบว่าคัดมาทีละคอมโพสซอยซอยเนี่ยอ๋อคอมโพสตำแหน่งก็ต้องเป็นพระเอกก็ต้องเป็นไอ้เจ้าเวอร์นั่นใช่ไหมใช่สีทองอะแหมอยู่แล้วแหละเจ้าเวอร์มันเป็นจักรพรรดิเหรอเป็นลูกเขาเรียกอะไรนะเง็กเซียนเหรอพี่หนูก็ไม่ค่อยแม่นเทพเจ้าเท่าไหร่เง็กเซียนลูกจักรพรรดิเหรอคืออ่ะขอเล่านิดนึงละกันเท่าที่ได้เล่าเท่าที่ได้เล่าเท่าที่ได้เท่าที่ได้ก็คือเป็นโลกของละครโลกของซีรีส์ที่มันมีแบบดินแดนต่างๆแดนสวรรค์แดนอสูรแดนเผ่านกเผ่าบุปผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต่างคนต่างเผ่าแต่ว่าก็มีเหมือนเง็กเซียนเนาะที่ปกครองเป็นเหมือนคิงละกันที่คอยปกครองทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยจริงๆหลักๆก็คือความรักของพระนางแหละว่าง่ายๆนะว่ามันจะไปสู่อะไรความรักครั้งนี้มันจะไปสู่อะไรแต่ว่าระหว่างทางด้วยความที่อย่างที่บอกอะว่าพระเอกอะเป็นลูกเง็กเซียนมันก็จะมีเรื่องของการแบบแก่งแย่งอำนาจเกิดขึ้นรวมถึงดินแดนอสูรกับสวรรค์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการชิงอำนาจคู่ขนานกันไปละกันทีเนี้ยระหว่างทางค่ะเนื่องจากมันเปิดมาเรารู้อยู่แล้วว่าคนไหนคือพระนางเรารู้อยู่แล้วมันต้องมีเส้นเรื่องความรักมันก็จะค่อยให้เราทำความรู้จักกับทุกอย่างอะคือพอพี่ต่อพูดเรื่องฮูรูเซอร์เวอร์ที่มันมีหลายสิ่งอันเนี้ยก็มีหลายสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่ากี่ดินแดนอีกแล้วแค่เทพสวรรค์ก็ไม่ได้น้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเรื่องปมตัวละครมันจะค่อยคลายมาเรื่อยๆทีเนี้ยถ้าดูไปแค่ 2-3 ตอนแรกมันอาจจะงงแบบคนนี้ลูกใครยังไงปล่อยไปเลยคือเง็กเซียนทำตัวเหมือนหมอตะเกียเอาง่ายๆทำไมอะก็คือสามารถผลิตลูกออกมาให้แบบว่าอยู่เต็มฟ้าเลยได้ไม่ขนาดนั้นไม่ใช่แหมเดาเรื่องเก่งแล้วไม่ใช่ขนาดนั้น
โอเคไม่ใช่ซูสก็ไม่ไปทำอย่างนั้นแต่ก็มีอารมณ์ของความเจ้าชู้ตรงนั้นอยู่ก็ถือว่าพี่ต่อเราถูกครึ่งนึงแต่ไม่ได้เต็มฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็มีให้เราชวนสงสัยไงด้วยความที่คาแรคเตอร์ก่อนหน้านี้ต้องมีความแบบเจ้าชู้หยอดหลายสาวอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปสู่อะไรอะไรเงี้ยความสนุกละกันก็คือพระนางเหมือนเดิมเคมีพระนางดีมาก แล้วก็หนูรู้สึกว่าไปมาในความที่หนูไม่ชินกับความแฟนตาซีด้วยละกันหนึ่งถ้าคุณเปิดใจสักแบบ6-7 ตอนนะ อย่าทิ้งเร็ว6-7 ตอนก่อนถ้าไปได้ไปเลยหนูว่าอันนี้คือมันจะต่อติดเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือความแฟนตาซีของเขาความ CG ของเขาอะโดยเฉพาะฉากต่อสู้สงครามอะหนูว่าทำได้ดีนะบูก็บูอยู่อะ ก็สู้อยู่อะไรเงี้ยถึงอาจจะมีแบบว่าโอ๊ยไฟเฟยลุกจากมืออะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็ได้อยู่อะ สิ่งเสกต่างๆอะไรเงี้ยถ้าก้าวผ่านได้อะมันก็ไปได้ซับซ้อนไหมไอซีรีส์เทพเสียงพวกนี้ชอบซับซ้อนดูที่มันเหมือนหนังครอบครัวมากกว่าถ้าเดาจากที่ลิสพูดใช่มีความครอบครัวใช่มีความครอบครัวสูงไม่ได้ซับซ้อนมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันมีแบบ turning point อะจุดให้เราลุ้นนะว่าอ้าวไปอย่างนี้เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วฟื้นอะไรเกิดใหม่แบบนั้นอีกแล้วดูมันเยอะประสบการณ์การอ่านนิยายเทพเสียงพี่ต่อแห่งเยอะเกินอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็มีตายแล้วฟื้นแล้วเกิดมาเป็นอีกตัวนึงอะไรพวกอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นจำไม่ได้ไว้อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างเรื่องเนี้ยมันก็จะมีช่วงที่เหมือนเขาเรียกอารมณ์คล้ายๆแบบเขาเรียกว่าไงนะต้องสะสมความเป็นเซียนของตัวเองอะไรเงี้ยต้องมามีมาลงมานวกมนุษย์จำไม่ได้เริ่มใหม่อะไรเงี้ยยาวเลยดิอย่างงี้โหยโหยาวหลายตอนแม่งหลายชาติใครอย่างนั้นใครอย่างนั้นเพราะมันเมคานิกนี้มันทำให้เรื่องเหมือนตลอดทั้งซีซั่นมันบูทได้เรื่อยๆมันก็บูทใหม่ใช่ไหมใช่บูทใหม่ใช่มันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยมีอัพบีทแล้วทุกตัวเหมือนเป็นอีกขั้นนึงอะเริ่มแล้วอุ๊ยแล้วก็ไปทำไมดูเหมือนน้องเขียวจะสวยคนอื่นไว้สวยไกลมากน้องเขียวโอ้โหตาถึงเออก็สวยเพราะว่านางเอกนางเอกเป็นสายน่ารักดูจืดๆน่ารักใครไม่ใช่แต่กันว่าดูสู้นางเขียวไม่ได้นะน้องเขียวเรื่องนี้ความอันนี้แหละแต่ชอบกับพี่ของเขาก็คืออันนี้เป็นองค์หญิงเผ่าอสูรนะคะก็จะแบบปูคนละแบบนางเอกเนี่ยเป็นมาจากเผ่าบุพผาเผ่าดอกไม้แม่เหมือนแบบยาไร้รักอยู่ในใจให้เดิมดมพอเพราะเป็นดอกไม้แต่ไม่ให้รักไม่นางเอกรักไม่ได้ไม่รู้จักคำว่ารักเลยไม่เก็ทไม่มีอารมณ์นั้นไม่มีอารมณ์นั้นใช่แต่ว่าก็เรียนรู้อะรู้สึกบางอย่างก็ไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยตัวฉันเป็นอะไรนะอะไรเงี้ยทำไมฉันผ่าวเลยไอ้อยู่คนรู้ก็มันก็จะไปน่ารักตรงความไร้เดียงสาที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้สิ่งที่ต้องสมมติว่ารู้ว่าการจุ๊บจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือความรักหรือว่ามันคือทำเพื่ออะไรเงี้ยความมันก็มีความน่ารักตรงนี้เกาะเข้ามาอยู่กิ้วมากเลยจุ๊บอะไรได้ทีเลยจุ๊บไม่รู้มันจะทำไมถึงจุ๊บคือเธอรู้ว่าทำอันนี้แล้วจะได้อะไรแต่ว่าเธอไม่ได้เข้าใจในอิโมชันอลของสิ่งนี้ใช่เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเอาจะกินยาขมใช่ไหมแล้วคนอื่นชอบไม่กินยาขมการปฏิเสธงั้นฉันอมในของฉันแล้วส่งให้เธอเอ๊ะมันไม่ใช่ AV เนี่ยว่ะมันแปลกผมว่าอันนี้แปลกๆไม่แต่ว่ายามันจะเป็นแบบแฟนตาซีพี่มันไม่ใช่ส่งน้ำแบบอย่างนั้นไม่ใช่เปล่ามาเป็นเปล่ามาเป็นแสงมันลื่นๆหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆพี่ครับลื่นๆไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่มันยาใส่แสงไม่เหรอมันน่ารักน้ำยืดนะมันลื่นแต่หนูอ่ะเริ่มเข้าใจนะว่าทำไมคนถึงแบบเวลาดูซีรีส์แล้วชอบดูซ้ำหนูเข้าใจแล้วเพราะว่าจำนวนตอนมันเยอะมากพี่
มายว่าการที่เราดูกูก็จำไม่ได้คือดูไปถึงสัก30กว่ากูจำไม่ได้ละ1 2 3มันคืออะไรบ้างดูใหม่มันก็เหมือนกันดูมันก็เริ่มใหม่ไม่ใช่เอาเรียกว่าได้ท้ายลืมได้ท้ายลืมต้นอะไรไม่ใช่งั้นเหรอไม่ไม่ไม่คือเพราะเราอยู่กับมันมาเหมือน50กว่าตอนอะแล้วมันผูกพันมากพี่เหมือนเราใช้เวลาฉันอยากจะกลับไปดูโมเมนต์นั้นอีกสักหนึ่งครั้งอย่างนี้ใช่ไหมตายอ่ะแล้วเหมือนเราโตมากับเขาจนแบบโหเขาก้าวผ่านหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนชาตินะเออมันไม่เหมือนซีรีส์เกาหลี16ตอนจบอะนี่เราอยู่กับเขากี่ชั่วโมงอะเราผูกพันพี่หนูรู้สึกผูกพันพอดูจบมันก็รู้สึกว่าไอ้ที่เคยดูตั้งแต่ต้นน่ะก็ไม่ได้ดูตั้งนานแล้วเหมือนกันไอ้เดี๋ยวดูไอ้ชุดขาวไอ้ขาวที่ตะกี้เพิ่งดูมาเองนี่ว่ะไอ้เสื้อขาวไอ้อย่างซีรีส์เกาหลีเนี่ยอย่างซีรีส์เกาหลีเนี่ยถ้าจะดูใหม่อีกรอบเนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องอื่นก่อนเพื่อที่จะหลังจากจบ10กว่าตอนไปก็ต้องเป็นระยะแต่ไอ้ซีรีส์จีนเนี่ยกว่าจะถึงตอนที่40เนี่ยผมว่าทิ้งตอน1มาเป็นหลายเดือนฮะมันก็คือเก่าแล้วเราก็คือโอเควนใหม่ได้อีกรอบนึงแต่เวลาดูซีรีส์จีนครับมันผ่านเร็วเหมือนกันนะคือกรอไงกรอแล้วก็มันก็ผ่านเร็วมากคือตอนหนึ่งก็เหลือสัก15นาทีไม่เกินกว่านี้แล้วก็ไปละโอ้พี่ต่อครับ EP 1ของทุกเรื่องโดยเฉพาะพวกเทพเซียนเนี่ยกรอไม่ได้เลยนะครับกรอไปกรอไปทีนี้เมื่อโลกถูกแบ่งเป็นสองดินแดนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเริ่มก่อเลคเชอร์ใหญ่เลยเริ่มก่อคือรู้จักตัวละครครบแล้วอะอย่างน้อยอะให้จำได้นิดนึงคุณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก่อแบ่งแถวๆไอ้พวกอามาดอะไอ้พวกอามาดแผนชัดรู้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้คนจะจำตัวไหนเพราะทุกตัวออกมาแล้วมีแคปชั่นชื่อมาทุกตัวแล้วเราไม่ใช่ช่วยด้วยนะตอนที่แนะนำครั้งแรกจำไม่ได้จริงเอาสุดท้ายมาเล่าให้พี่ต่อฟังกลายเป็นหนังตลกไปซะเองไม่ใช่ตลกใช่ไหมใช่ไหมตลกไม่ตลกอันนี้ถือว่าอยู่ในเกรดไหนสนุกเลยไหมแบบชอบเลยอ่ะพี่ผูกพันกับพันนางมากชอบเลยคือมันก็พันทุกเรื่องนะอันนี้พันสุดเพราะว่าอันนี้มันสุดเหรอร่วมทุกร่วมสุขกับเขามาเยอะโอ้โหตายห่าแล้วทำไมเขาพูดถึงนะถ้าอย่างนี้นะไม่เอาไอ้พวกตำนานรักดอกเหมยกลับมาฉายในพวก Netflix อะไรพวกนี้นะคุณจำได้ไหมหน้ามันไม่ได้แบบนี้พี่เขาต้องการหน้าแบบนี้ลูกแต่ว่าถ้าใครเคยดูไอ้พวกตำนานรักดอกเหมยนะคุณจะรู้เลยคุณจะต้องผ่านชะตาชีวิตไปกับมันเนี่ยเออคุณจะเศร้าคุณจะยิ้มแล้วคุณจะเศร้าชิบหายจริงๆ อะไรแบบนี้นะกับมันเนี่ยจริงก็แต่ว่ามันพระเอกมันไม่มีหน้ามันไม่มีอย่างงี้ไงมันไม่มีไวยากรณ์แห่งความจิ้นอยู่ในนั้นนะฮะไอ้ตำนานรักดอกเหมยมันมีแต่ไวยากรณ์แห่งความทุกข์ระทมมันระทมมากนะฮะแต่จริงๆอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ความจริงพี่เพราะอย่างที่บอกเส้นเรื่องมันคือความรักเลยบทมันส่งให้เขาแบบเนี่ยอย่างที่พี่ต่อบอกอะผ่านร้อนผ่านหนาวอะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอสุดท้ายเราก็เอาใจช่วยแหละพอเราเห็นขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็มีทั้งมูดให้ยิ้มแฮปปี้น่ารักดังนั้นอันเนี้ยพี่ต่อดูจะไม่เป็นเหมือนไออันเมื่อกี้ไม่แน่มั้งไม่แน่เพราะว่าอันนี้มีท่านแม่ชั่วๆไหมท่านแม่เลี้ยงเลี้ยงแน่นอนอยู่แล้วแม่จะบ้าหรอแม่ทัวร์ว่าแม่ต้องมีคาแรคเตอร์เนี้ยแบบตาขวางอะกลัวพี่ดูตาขวางคุณแม่เลวเนี่ยถ้าแม่เลี้ยงเลวต้องมาลูกฉันเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ยชายมีต้องมีอ่ะไปดูจากอันนี้อยู่ทางไหนอันนี้แอปพลิเคชันไหนหนูดูทาง VTV ค่ะช่วงนี้อยู่กับแพงเมืองซีแล้วแอปนี้เลยแล้วก็อยู่กับเทนเซนเป็นหลักอยู่กับเทนเซนเป็นหลักนะคงจะอยู่ได้อีกสักพักแล้วครับผมเข้าไปดูแล้วเยอะมากเลยใช่เยอะมากคุณชีวะเนี่ยนะบอกหนึ่งความคิดมันมากเลยจ่ายเงินอ่านออนไลน์หยุดไม่ได้เลยเออเหมือนผมเลยตอนนี้ผมมาภาค7แล้วทุกวันนี้ต้องตาแบบตอบแบบฝืนอ่านออนไลน์ไปเลยเหรอฮะตายหาแล้ว
ระวังสุขภาพนะพี่ผมตาผมจะพังเพราะอ่านออนไลน์นี่แหละชั่วโมงบินพี่ต่อเอาเรื่องโอ้ยท่านนี้ยายจีนะไปสู้นะโอ้โหกระดักได้ทุกประตูแค่เห็นหน้าตัวละครปุ๊บรู้เลยรู้เลยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่กูไอเนี่ยตัวเดียวกันที่นี่เดาได้หมดอะใครรู้ใครอะไม่ต้องเฉลยหรอกรู้อ้าวลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันผมไม่ใช่ทางผมนะไม่ใช่ทางผมไม่ได้ทางซีรีส์ผมไม่ทางซีรีส์จีนนะไม่ได้ดูแล้วไม่ดูเรื่องฮะเอาชื่ออีกทีที่ชื่ออีกทีมัทธุรสหวานล้ำคล้ายเป็นเท่าเถาทุลีมัทธุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวน้ำค้างหยดหนึ่งราวเท่าทุลีอะไรเงี้ยป่ะใช่ป่ะมัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวน้ำค้างยังไม่ต้องมีน้ำค้างผมเลยน้ำค้างหยดหนึ่งเนี่ยไม่พี่ทุลีตลอดเลยครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ทุลีทุกอันเลยผมว่ากล้านะขนาดไอ้ทูวิชั่นเนี่ยผมไม่เคยจำได้เลยผมจะมาท่องมัทุรสได้ไงวะอ้าวเท่านี้ละกันนะฮะถือว่าแนะนำถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูใน VTV มันดีอย่างดูใน VTV เนี่ยมันยังไม่ต้องจ่ายตังก็ดูได้ใช่มีภาคไทยด้วยจะดูเยอะดูอะไรค่อยๆจ่ายตังแล้วมันก็ไม่แพงฮะไอ้ฟรีๆหาง่ายมากเลยเขามีแจกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับ Viewfinder ในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานากันเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา Viewfinder ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ